ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ Essence Soft Plus ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มทุกวันอาทิตย์ 18:20 นะครับทางช่อง3 HD ของเราตอนนี้เราอยู่ที่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะครับเกมต่อจากนี้ไปต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเปิดขึ้นมามันให้เวลาคุณแค่7 วิแล้วคุณอ่านโจทย์มาเสร็จเรียบร้อยคุณต้องสื่อสารกับหัวหน้าทีมที่อยู่ตรงนี้ให้เขาตอบให้ได้ว่ามันคือหมวดอะไรถ้าได้ปุ๊บเขาตอบถูกเขาได้คะแนนทันทีตรงนี้แหละครับจะตัดสินว่าเราจะสะสมไว้เยอะๆก่อนไปเจอเกมสุดท้ายข้อละ5คะแนนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมและนี่คือรูปเด็ด7 วิหัวหน้าทีมยืนอยู่ตรงนี้ที่เหลืออีก3ท่านถ้าพร้อมแล้วเชิญหลังฉากครับอยู่หลังฉากเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเริ่มผมไม่รู้ว่าฉากไหนจะเปิดให้คุณได้ใบ้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีทุกคนพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มขนมไทยได้แล้วอ๋อจุฬาธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้แล้วตะกุดสร้อยพระเครื่องรางของขลังของขลังได้แล้วเปรมนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้แล้วอุดรอุบลขอนแก่นจังหวัดจังหวัดอะไรครับจังหวัดในประเทศไทยภาคอะไรอีสานภาคอีสานครับแอนชิลีนางมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมิสแกรนด์อะไรยานางสาวไทยนางงามนางสาวไทยได้แล้วพรหมลิขิตละครทีวีละครช่องสามละครช่องสามถูกต้องโอ้โหเก่งว่ะซูชิอาหารญี่ปุ่นละมังกวางสัตว์สงวนสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าได้ครับเฮ้ยสร้อยเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับได้ครับป๊อปลุยสก๊อตพระเอกพระเอกช่องอะไรช่องสามพระเอกช่องสามได้ครับพีระมิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ครับโอ้โหกินเจลอยเทศกาลเทศกาลได้ครับโอ้โหตะกร้าหมดเวลาโอ้โหไม่ธรรมดาออกมาได้ครับเชิญมาอยู่ตรงนี้เลยคุณชัดผมพูดตรงหลังจากเกมนี้ไม่ต้องไปสอบแล้วด็อกเตอร์เอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราให้ทีมเก่งทีมเก่งเขายกตัวอย่างมาดีมากคุณทำให้ทีมข้างหลังนี่เหนื่อยล้าอย่างแน่นอนเพราะเปิดมาได้ครับอยู่งั้นอ่ะได้ไปทั้งหมด13คำนะครับคูณ2ไปแล้วบวกกับ20ตอนนี้นำไปก่อน46คะแนนเอาล่ะข้างหลังถ้าดูนะเขาทำปากแบบเนี้ยง่ายก็ลำบากแบบนี้เดี๋ยวมาดูเปลี่ยนทีมเชิญมาแล้วเก่งมากอาการไม่เหมือนเดิมเอาเงี้ยขออนุญาตได้ไหมได้ที่แล้วมาขายหน้าไม่พออีกเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็ตอบไม่ผิดสักข้อนึงแล้วเขาไปขนาดนี้แล้วเราจะเอาอะไรไปชนะเขาอะเนี่ยไม่ต้องกลัวเรามีเหรียญทองอะจริงเปล่าเขาเก่งแต่เราเก่งกว่าดีคะแนนเขาเท่าไหร่คะแนนเขาเท่าไหร่46ของเรามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่20เล่นกันเองเถอะเล่นกันเองเถอะได้อยู่โอ้โหแบบโอ้โหแล้วไม่รู้คำใบ้7 วิสมองยังไม่ไปไหนเลย7 วิสุดแล้วอาเป็ดต้องอยู่จนจบเพราะนี่คือรายการอะไรนี่คือรายการอับอายเกมไนท์ไทยแลนด์อับอายเกมไนท์ไทยแลนด์อับอายขายขี้หน้าอะไรเงี้ยมั่นใจผมมั่นใจว่าอาทำได้ไม่ต้องมาให้กำลังใจอย่างนั้นเลยเรามีหอยไอ้หอยก็เรื่องของหอยดิ
เหมือนคนแก่ที่ลูกไม่ตามใจอ่ะงองแงไม่เป็นไรเขาใจสู้อยู่แล้วเดี๋ยวเรายัดเข้าไปข้างหลังปุ๊บเขาทำได้เปิดมาปุ๊บเขาเป็นอีกคนหนึ่งคอยดูเนี่ยดูเนี่ยหน้าเศร้าผมแค่ทำอย่างเงี้ยปุ๊บเปลี่ยนละเล่นละตีนถนิมถนอมพร้อมนะลุยเลยเข้าประจำที่ไปโชคดีนะครับแดงครับพร้อมเตรียมตัวเริ่มเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรตลกมีคำว่าตลกครับชนะเปล่าตลกหน้ามันคณะตลกครับต้องมีแบบเนี่ยอ๋อปิยพงษ์นักฟุตบอลนักฟุตบอลได้แล้วโอเคอันต่อไปโอ้พาต้าปิ้งสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าได้ครับพาต้าควนอูเทพเจ้าเทพเจ้าได้ครับไปแบบอะไรที่ผู้ชายชอบไปอะไปอะไรผมนวดโอ้นักร้องเพลงลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งไฮอภพรนครสวรรค์นักร้องอะไรฮะนักร้องลูกทุ่งนักร้องเพศอะไรฮะนักร้องเพศหญิงนักร้องหญิงโอ้นักร้องหญิงครับไปเอาเลือกชื่อมารายการเนี่ยรายการช่องอะไรช่อง3โอ้ไม่ได้นี่เปล่ารายการช่อง3ครับต้องพูดใบ้พูดชื่อของที่สมุยเกาะสมุยภาคใต้สุราษฎร์ธานีชื่อเกาะได้ครับชื่อเกาะโทรศัพท์มันจะมีอะไรลูกเล่นเป็นอะไรวะต้องพูดว่าลายเป็นอะไรนะเป็นชอบสวยๆละมั้งอ่ะชอบดอกไม้ดอกไม้ครับดอกไม้เขาต้องพูดว่ากุหลาบทำไมบ่อยวะเป็นของส้มตำส้มตำสละกอส้มตำส้มตำอยู่ทางไหนอ่ะส้มตำภาคอีสานไม่ใช่ก็รู้อยู่แล้วเป็นอะไรอาหารเป็นขวดเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรสวนสนุกได้แล้วสวนสนุกท่าอะไรล่ะอุ๊ยกำลังดังมากเลยสับเลยต้องไปดูอ่ะเดี๋ยวชัตเตอร์ภาพยนตร์สับเลยภาพยนตร์ไทยครับภาพยนตร์ไทยสาริกาสาริกาลิ้นทองวังตะไคร้อ๋อน้ำตกชื่อน้ำตกถูกต้องครับไอ้ที่เขาเนี่ยรับเครื่องดนตรีเนี่ยเอาฟังทุกอันในหลวงแต่งไม่ได้อีกเพลงราชินิพนธ์อันนั้นโดเรมอนการ์ตูนญี่ปุ่นตัวการ์ตูนได้ครับพลังพรามเรามาคิดพระเพมันมณีพระเพมันมณีพระลิปเป็นอะไรจุดทอนรูปวรรณคดีไทยวรรณคดีไทยได้อะไรไม่รู้พอสายพันเห็ดหอมพันเห็ดครับพันเห็ดอ๋อเปิดมาปั๊บเป็นไทยรัฐเดลินิวไทยรัฐเดลินิวหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก่อนเซเว่นเคป๊อปไม่ใช่แล้วก็เป็นสังมุ่งไฟศิลปินบอยแบนด์เก่ามากเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วว่าจะไม่เล่นอีกแล้วไงเรายังสะสมคะแนนไปเพราะเดี๋ยวไปอีเมโลดี้นะเดี๋ยวจะจัดอีเมโลดี้ไว้ให้จะดีมากเชิญครับเชิญจ้าพาต้ารู้จักเหรอคะคุณผู้ชมเราต้องพูดตรงๆทำไมฮะอันนี้บ่งบอกถึงว่าเขาอาศัยอยู่แถวไหนทำไมฮะการที่ขึ้นหมวดหมู่ห้างสรรพสินค้าครับแล้วคนคนหนึ่งเริ่มด้วยพาต้าก่อนสมัยนั้นเป็นลูกยิงคองครับอ๋อมันโด่งดังมากเป็นห้างแรกที่ดิฉันเข้ากรุงเทพแล้วฉันไปคุณเลยภูมิใจกับพาต้าพาต้ามากๆที่มันไปแล้วจะเจอพี่เป็ดอยู่นั่นด้วยเล่นตลกอยู่นั่นไงเคยสมัยก่อนเล่นอยู่ที่นั่นไงห้างพาต้าสมัยก่อนผมว่าก็ทำกันเต็มที่สุดยอดเหมือนกันครับผมถึงแม้ว่าอย่าไปบอกคะแนนนะอายนะเขาได้13เราได้8ตามอยู่28ต่อ46เพราะฉะนั้นงานหนักต้องเกิดขึ้นกับเกมต่อไปอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับดูซิว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะเกมสุดท้ายของเรานะครับก็คืออีเมโลดี้
รูปเด็ด7วินะคะถือเป็นเกมที่ยากเลยนะคะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาด้วยมันจะมีม่านที่ปิดลงมาด้วยจริงๆแล้วเสียดายมากเลยนะคะสำหรับคำตอบคณะตลกค่ะเอาเป็ดใบ้ดีนะคะแต่พี่คิดไม่ถึงเองแต่พี่อาจจะพลาดไปนิดนึงนะคะถึงแม้คะแนนเราจะตามอยู่นะคะ46-28นะคะแต่เราก็มั่นใจในทีมงานของเราค่ะก็ฝากความหวังไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมเชียร์แอนด้วยนะคะ